จะขอความรู้นะคะคือว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับไมโครไบโอติกมาบอกว่ามะเร็งเกิดจากความเป็นหยินคือเย็นแล้วให้กินพวกอย่างเข้าไปคือกินข้าวกล้องกินงาซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับนี่ค่ะตรงกันข้ามเนาะคือไมโครไบโอติกเข้ามาจากเมืองหนาวเมืองหนาวเนี่ยมันก็หนาวชีวิตต้องผลิตพลังงานมาสู้ความหนาวนะพอมันจะเป็นภาวะเย็นเกินไม่น้อยเลยที่อยู่ที่เมืองหนาวอ่ะเนาะมันก็มีภาวะเย็นเกินที่มากเพราะงั้นเนี่ยเขาก็พบว่าความสมดุลของตรงนั้นน่ะความสมดุลของเมืองหนาวเนี่ยมันก็คือต้องใช้ของร้อนพอสมควรเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนมาคนละเมืองแต่ก่อนอาจารย์ก็อ่านแมคโครไบโอติกอะไรจะทำการแพทย์ทางเลือกใหม่ๆก็อ่านแมคโครไบโอติกกันแหละแล้วทำตามนั่นแหละทำแล้วก็เพียเมื่อยไม่สบายนะแต่มันก็ดีกว่ากินเนื้อสัตว์อยู่นะเพราะเขาก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์ก็ดีแต่มันก็เพียเมื่อยไม่สบายแล้วก็ร้อนตามร่างกายจนอาจารย์มาศึกษาของพระพุทธเจ้ามาปรับสมดุลร้อนเย็นก็รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเมืองร้อนแล้วคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มร้อนเกินในเมืองไทยนะอยู่ในกลุ่มร้อนเกินมีบางท่านอาจจะมีร้อนเย็นผสมกันมีบางท่านมีเย็นบ้างก็มีเหมือนกันแต่ว่าภาพรวม 80% เป็นร้อนเกินนะพออาจารย์รู้อย่างนี้อาจารย์ก็ใช้ตามสมดุลร้อนเย็นของแต่ละคนก็เลยถอนพิษร้อนไปส่วนใหญ่นะก็ปรากฏว่ามะเร็งหายเร็วนะเร็วกว่าตอนอาจารย์ใช้แมคโครไบโอติกด้วยตอนนั้นนะกับมะเร็งกับอะไรอาจารย์ก็ใช้แมคโครไบโอติกนะมันช้ามันไม่ไปไม่มาเพราะมันยังไม่สมดุลแต่มันมีส่วนดีบ้างตรงเขามีส่วนดีอยู่อย่างน้อย2 อย่างหนึ่งเขาไม่กินเนื้อสัตว์2เขากินจืดนะอย่างเงี้ยมันก็เลยมีส่วนดีบ้างแต่ดีขึ้นช้าแต่มาใช้สูตรพระพุทธเจ้าปรับสมดุลร้อนเย็นเลยดูความให้รู้สึกสบายเลยอ่ะนะเร็วกว่าเยอะเลยมะเร็งโรคต่างๆยุบลงเร็วกว่าเยอะส่วนใหญ่5วันก็เห็นผลกันแล้วทำดีๆนี่ก็สบายเนื้อสบายตัวขึ้นแล้วล่ะ5วันเนี่ยอ้าวพี่น้องที่มาเนี่ยเป็นไงอ่ะท่านได้5วันนี้ท่านใดสบายเนื้อสบายตัวบ้างอ่ะอะไรเขาดูมือหน่อยครับมีไหมมีไหมโอ้มีอยู่นะนะสบายเนื้อสบายตัวขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะจะเร็วนะจะสบายเนื้อสบายตัวขึ้นได้เร็ว